สุดหวานดาเอ็นโดรฟินจัดทริพาเดนนิสเจอครอบครัวสวัสดีปีใหม่คุณยายตอกย้ำความเป็นตัวจริงเสียงจริงดาเอ็นโดรฟินควงแขนแฟนหนุ่มเดนนิสเจอครอบครัวพร้อมสวัสดีปีใหม่คุณยายบรรยากาศสุดน่ารักปนอบอุ่นเรียกว่าอยู่ในอาการอินเลิฟกันข้ามปีเลยทีเดียวสำหรับนักร้องสาวดาธนิดาธรรมวิมลหรือดาเอ็นโดรฟินหลังจากที่เปิดตัวคบหาหนุ่มหล่อเดนนิสไทคูนที่รู้จักมักจี้กันมานานเป็น10ปีก็ทำเอาหลายคนต่างพากันอิจฉาไม่น้อยเพราะเจ้าตัวเสิร์ฟความสวีทให้ได้เห็นกันไม่มีหยุดหลังใช้โอกาสดีในวันคริสต์มาสที่ผ่านมาโพสต์ภาพหวานโชว์ซีนสวีทเปิดตัวให้รู้โซเชียลรู้อย่างพร้อมเพรียงกันว่ากำลังคบหาดูใจกับหนุ่มคนนี้อ่านข่าว10ปีไม่สายดาเอ็นโดรฟินปาความหวานเปิดตัวแฟนใหม่บอกลาความโสดส่งท้ายปีอ่านข่าวสั่งปิดวัดอรุณถึงสิ้นเดือนสกัดโควิด-19 แพร่ระบาดอ่านข่าวป่วยโควิดพุ่ง365รายเสียชีวิต1รายและล่าสุดดาเอ็นโดรฟินก็ได้หย่อนซีนหวานปนน่ารักอีกระลอกหลังจากที่ควงหวานใจหนุ่มเดนนิสไทคูนไปเจอครอบครัวและคุณยายคองคุณยายของเจ้าตัวทำให้งานนี้ทั้งคู่มีทั้งภาพความหวานและโมเมนต์น่ารักปนอบอุ่นขณะไหว้พระทำบุญออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันอีกด้วยเรียกว่าพาไปพบกับครอบครัวแถมดูท่าคุณยายยังเปิดฟ้าเขียวแบบนี้เห็นที่ว่าหนุ่มเดนนิสคนนี้น่าจะเป็นตัวจริงของแท้แน่นอนใช่ไหมจ๊ะติดตามข่าวบันเทิงเพิ่มเติมทาทายังเซงจะได้ไปฉลองปีใหม่กับลูกชายอยู่แล้วเชียวทาทายังออกอาการเซงโพสต์ระบายเกือบจะได้ไปฉลองปีใหม่กับลูกชายที่ระยองแต่เพราะโควิด-19 ระลอก2เลยต้องพับแพลนทาทายังเซงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก2หลายพื้นที่ต่างเริ่มปิดสถานที่เพื่อสกัดโควิดพร้อมทั้งหลายธุรกิจค้าขายเริ่มปิดตัวลงเพราะสู้กับสถานการณ์แบบนี้ไม่ไหวหลายครอบครัวที่แพลนไปเที่ยวต้อนรับปีใหม่ก็ต้องชะงักเช่นเดียวกับคู่แม่ลูกทาทายังกับน้องเรที่มีแพลนจะไปเที่ยวปีใหม่กันที่ระยองแต่ก็ต้องตัดใจพับแพลนไปโดยทาทาได้โพสต์ระบายความเซ็งนี้ลงไอจีระบุว่า I hate COVIDเพราะโควิดไม่งานป่านนี้เราก็คงชิลอยู่ริมทะเลเฮ้ออจริงๆวันนี้วางแผนไว้ว่าจะไปเที่ยวระยองฉลองปีใหม่กันแม่ลูกเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ดีเลยตัดสินใจเปลี่ยนแผนกระทันหันไม่ไปดีกว่าสรุปว่าตอนนี้ล็อกดาวน์แล้วเรียบร้อยหลายเกาะก็เริ่มปิดนู่นนี่นั่นเริ่มปิดอยู่บ้านหาคอนเทนต์ทำโพสต์รูปเก่าวนไปจ้าเราจะไปเที่ยวแต่คนที่ต้องทำงานหาเงินนี่สิจะทำยังไงเห็นใจจังเลยค่ะสู้ๆนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะพร้อมระบุแคปชั่นว่าตามนั้นอีห้าเถโควิดท่ามกลางหลายคนต่างเข้ามาแลกเปลี่ยนสิ่งที่เผชิญอยู่และให้กำลังใจกันจำนวนมากสดบันเทิงค่าย SM ผุดคอนเสิร์ตออนไลน์ SM Town Live ยกทัพศิลปินเกาหลีมอบความสุขให้แฟนทั่วโลกค่าย SM ผุดคอนเสิร์ตออนไลน์ SM Town Live ค่ายเพลงเกาหลีใต้ SM Entertainment เริ่มต้นปีใหม่2564ได้อย่างร้อนแรงด้วยคอนเสิร์ต SM Town Live ในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันแรกของปีที่มีชื่อว่า SM Town Live
Culture Humanity ที่จัดขึ้นศุกร์ที่1มกราคมที่ผ่านมาตั้งแต่11โมงเช้าไทยและถ่ายทอดสดไปทั่วโลกผ่านแพลตฟอร์มต่างๆพบสุดยอดไลน์อัพศิลปินที่โชว์หลากหลายเวทีดึงดูดทุกสายตาอย่างต่อเนื่องเริ่มด้วย NCT Dream เพลงไรดินเวฟเพลง Take Off NCT 127เพลงพัน Red Velvet เพลง Bad Boy และ Pink Ebu ไก่เพลง MMMS และ Reason TAEMIN เพลง Criminal และ Idea Super Junior เพลง Growing Pains Super เพลง100BAEKHYUN เพลง Candy KANGTA เพลง Cos Syrup TVXQเพลง The Chant of Love และ Dream และอื่นๆรวมทั้งสิ้น39เพลงที่มาสร้างความร้อนแรงให้ผู้ชมนอกจากนี้ยังมีการปล่อยคลิปประกาศการกลับมาแบบครบวงของชายนี่ในปี2564รวมถึงการใช้เทคโนโลยี ARและเอฟเฟกต์กราฟิกมาเพิ่มเสน่ห์ในการรับชมโดยหนึ่งในศิลปินที่ร่วมแสดงอย่างแทยอนจากวงเกิร์ลเจเนเรชั่นได้พูดให้กำลังใจแฟนเพลงอย่างอบอุ่นว่าฉันคิดว่าเราสามารถคิดในทางบวกได้ว่าเป็นปีที่เราสามารถรู้สึกได้เลยว่ากิจกรรมทางสังคมนั้นสำคัญขนาดไหนและสามารถใช้เวลากับครอบครัวได้มากขึ้นค่ะเนื่องจากโควิด-19 เลยทำให้ทุกคนมีช่วงเวลาที่ยากลำบากและไม่ราบรื่นแต่คอนเสิร์ตแบบออนไลน์ได้กลายมาเป็นเทรนด์เลยไม่ต้องต่อสู้กับการกดบัตร SM Town Live และทุกคนในโลกนี้ยังสามารถชมการแสดงได้ด้วยค่ะช่วงท้ายคอนเสิร์ตมีคลิปเพลง Hope ที่ทุกศิลปินมาร้องเพลงให้กำลังใจความหวังและสวัสดีปีใหม่ตามด้วยโชว์ EDM สุดมันซึ่งเหล่าดีเจอย่างไรเด่นGINJOIMLAY ได้รีมิกซ์เพลงฮิตของศิลปิน SM เป็นการปิดท้ายอย่างสมบูรณ์แบบพระเอกใจบุญณเดชน์คูกิมิยะบริจาคเงินช่วยเหลือน้องๆโรงเรียนจังหวัดขอนแก่นพระเอกใจบุญณเดชน์คูกิมิยะโอนเงินบริจาคครึ่งแสนช่วยเหลือน้องๆ นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านสำโรงจังหวัดขอนแก่นแฟนคลับแห่อนุโมทนาเรียกว่าเป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอจริงๆสำหรับณเดชน์คูกิมิยะที่ขึ้นชื่อเรื่องความใจบุญสุดๆไม่ว่าจะบุญเล็กบุญใหญ่หากอันไหนที่ช่วยได้เป็นต้องเห็นพระเอกหนุ่มร่วมด้วยช่วยกันอยู่เสมอล่าสุดหนุ่มณเดชน์ทำบุญใหญ่รับปีใหม่อีกแล้วโดยแม่แก้วได้โพสต์ภาพข้อความขอบคุณและสลิปที่ลูกชายโอนเงินไปช่วยเหลือโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นพร้อมข้อความว่าอนุโมทนาสาธุนะครับพ่อน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นคงมีความสุขในการเรียนและเล่นอย่างสนุกสนานทั่วหน้ากันทุกคนนะคะขอให้ลูกกนเดชมีแต่ความเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับหนูเล็กก่อนบ่ายเผยภาพชวนขนลุกคล้ายใบหน้าพ่อมาอยู่ข้างหลังแม่กับภาพล่าสุดที่หนูเล็กก่อนบ่ายได้ออกมาโพสต์ขอบคุณคนที่ช่วยอุดหนุนสินค้าแล้วก็ยังมีภาพที่แอบชวนขนลุกเบาๆในขณะที่หนูเล็กเฟซทำคุยกับคุณแม่และญาติที่จังหวัดสงขลาเพื่อประชุมงานนั้นแต่กลับเห็นเป็นใบหน้าของคุณพ่อที่เสียไปแล้วซึ่งหนูเล็กเชื่อว่าพ่อมานั่งด้วยตามที่หนูเล็กได้โพสต์เล่าไว้ว่าพี่น้องที่รักของหนูขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่อุดหนุนสินค้าพ่อจนทำให้พี่ชายและแม่พอมีรายได้เลี้ยงครอบครัวพวกเราตั้งใจทำมากๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่ต้องการกายภาพบำบัดให้ร่างกายแข็งแรง
และเพื่อให้แม่แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆในวันที่ประชุมงานพ่อก็มานั่งกับพวกเราด้วยไม่เจอกัน3ปีพ่อไม่ได้ตัดผมโกนหนวดเลยคิดถึงพ่อนะคะขอให้สินค้าของพ่อเป็นประโยชน์กับทุกคนและให้ทุกคนหายจากป่วยด้วยนะพ่อและเสียงของชาวเน็ตที่ช่วยมาคอมเมนต์ยืนยันว่าภาพเห็นชัดมากเช่นภาพคุณพ่อชัดมากเลยค่ะคุณหนูเล็กเพ้อเยยชัดมากครับพี่ผู้เยอึ้งเลยชัดมากมาอยู่ข้างน้องสาวเนตรเลยนะคะ